่วงกูรูขั้นเทพสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ DPU กูรูธุรกิจรายการดีๆที่จะทำให้ท่านได้พบกับกูรูธุรกิจตัวจริงเสียงจริงผมอาจารย์วีรพลสวรรค์พิทักษ์ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจทำหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงที่3กูรูขั้นเทพครับท่านผู้ชมครับในช่วงกูรูขั้นเทพในแต่ละสัปดาห์ท่านผู้ชมจะได้พบกับกูรูขั้นเทพตัวจริงเสียงจริงที่จะมาวิเคราะห์ให้แง่คิดรวมถึงนำเสนอกลยุทธ์ทางธุรกิจสำหรับธุรกิจ SME เพื่อที่จะให้ผู้ชมทุกท่านได้นำกลยุทธ์ต่างๆเหล่านั้นไปใช้กับธุรกิจของท่านได้อย่างเป็นประโยชน์นะครับสำหรับรายการของเราในสัปดาห์นี้เราได้พาท่านผู้ชมไปพบกับธุรกิจส่งออกเสื้อผ้าซึ่งเป็นธุรกิจที่สืบสานจากครอบครัวนะครับและสามารถก้าวสู่ธุรกิจระดับโลกได้อย่างน่าภาคภูมิใจครับการดำเนินธุรกิจในระดับโลกนั้นเราจำเป็นจะต้องมีกลยุทธ์ทางด้านการบริหารธุรกิจดังนั้นกลยุทธ์ต่างๆเหล่านี้ไม่ยากที่จะเรียนรู้ไม่ยากที่จะศึกษานะครับกูรูขั้นเทพในสัปดาห์นี้จะพาทุกท่านไปดูกลยุทธ์สำหรับการก้าวเข้าสู่ธุรกิจในระดับโลกกันครับวันนี้ในช่วงกูรูขั้นเทพของเราเราได้รับเกียรติจากกูรูขั้นเทพตัวจริงเสียงจริงนะครับวันนี้บอกเลยว่ากูรูขั้นเทพของเราท่านนี้นะครับคิวทองมากครับกว่าที่รายการของเราจะได้คิวของท่านมาเนี่ยโอ้โหจองคิวนานทีเดียวนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณประภาสทองสุขครับท่านเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคาร CIMB ไทยนะครับนอกจากนี้ท่านยังเป็นอาจารย์สอนทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกให้กับธุรกิจบัณฑิตด้วยครับสวัสดีครับพี่ประภาสครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับพี่ประภาสครับขออนุญาตเรียนถามเลยนะครับเราคุยกันในเรื่องของธุรกิจส่งออกเสื้อผ้านะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ของธุรกิจบัณฑิตนี่เองทราบว่าพี่ประภาสสอนเขาด้วยใช่ไหมสอนด้วยน่ารักมากคนนี้น่ารักมากเก่งมากด้วยใช่ไหมครับอยากเรียนถามพี่ประภาสก่อนครับเนื่องจากพี่ประภาสเนี่ยมีมุมมองในแง่ของทั้งทางธนาคารทางด้านการสื่อสารองค์กรแน่นอนว่าต้องเจอบริษัทเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับพี่ประภาสมองธุรกิจในบ้านเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับถ้ามองตัว SME เนี่ยจะเห็นว่าใน10ปีที่ผ่านมาเพราะว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากนะครับคือผมคิดว่าแต่เดิมเนี่ยการค้าขายก็จะผูกขาดอยู่กับบริษัทขนาดใหญ่แล้วก็มีบริษัทข้ามชาติบริษัทคนไทยแต่ว่ามักมาจากบริษัทขนาดใหญ่แต่ตอนนี้ผมคิดว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วทุกคนมีการศึกษามากขึ้นตลาดใหญ่ขึ้นมีคอน sumer เยอะขึ้นนั้นเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะเริ่มสร้างธุรกิจของตัวเองได้อาจจะเริ่มต้นขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างหรือสืบทอดมรดกมาผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงพวกนี้เนี่ยทำให้เกิดกระบวนการมีประสบการณ์ทางการตลาดกันมากขึ้นนะครับก็ธุรกิจ SME วันนี้ผมว่าขยายตัวไปในทางที่ค่อนข้างดีแล้วก็บวกกับกลไกของรัฐที่เข้ามาช่วยธุรกิจธนาคารที่ต้องการจะสนับสนุนแหล่งเงินทุนหรือแม้แต่ตลาดที่ผู้บริโภคก็เริ่มไม่ได้ยึดติดกับว่าต้องซื้อสินค้าจากแบรนด์ขนาดใหญ่เพราะว่ากลไกพวกนี้เนี่ยทำให้ตลาดมันขยายตัวค่อนข้างดีครับแสดงว่าอนาคตของธุรกิจขนาดเล็กนี่สดใสทีเดียวคือจะสดใสหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับตัวผู้ประกอบการนะครับว่ามองเห็นศักยภาพของตัวเองขนาดไหนนะที่จะพร้อมที่จะแข่งขันไหมหรือบางคนอาจจะพอใจอยู่กับการเป็นธุรกิจขนาดเล็กๆแต่มี uniqueness ก็ได้หรือบางคนอาจจะเริ่มต้นจาก uniqueness แต่อยากจะขยายใหญ่ขึ้นก็ได้คือผมคิดว่าได้ในหลายๆ dimension ครับทีนี้ธุรกิจไทยเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจของคุณสุธาสินีซึ่งอยู่ในช่วงเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นธุรกิจที่เริ่มเติบโตและเริ่มมีการส่งออกไปยังประเทศต่างๆนี่นะครับคุณประภาสมองยังไงครับว่าธุรกิจไทยเนี่ยถ้าเราจะไปส่งออกเนี่ยเราต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวยังไงบ้างครับก็อย่างของน้องหมูเนี่ยครับลูกศิษย์เนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าจากเดิมที่เป็นธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ทำไม่มีหน้าร้านอะไรแต่ว่าพอตัวเข้ามาเรียนหนังสือก็มีความรู้มากขึ้นก็เริ่มสนใจเรื่องคอน sumer market เรื่องสนใจเรื่องการสร้างแบรนด์เริ่มมาทำหน้าร้านก็เอาความรู้ที่เขามีอยู่เนี่ยมาประติดประต่อผสมผสานกับฐานธุรกิจเดิมของเขาเนี่ยธุรกิจเขาก็ขยายตัวอันนี้เนี่ยผมคิดว่าผมไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดที่ไม่เคยทำธุรกิจเองแต่ผมคิดว่าในหลักการตลาดแล้วเนี่ยพอเขาเห็นว่ามันตลาดมันมีศักยภาพพอเขาใส่องค์ความรู้ต่างๆที่เขามีอยู่เนี่ยผมคิดว่าเขาพอเขาเริ่มสนใจตลาดต่างประเทศแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาต้องสนใจต่อไปคือว่าเขาจะไปที่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็วิเคราะห์ตัวเองว่าเขามีความแข็งแกร่งในด้านไหนอย่างไรแล้วการบุกออกจากตลาดเมืองไทยไปตลาดต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนโลเคชั่นเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเพราะเนี่ยผมคิดว่าสิ่งแรกที่ต้องคิดคือว่าจะเปลี่ยนไปที่ไหนอย่างไรบ้างครับในความคิดเห็นของผมเนี่ยผมมองว่าถ้าธุรกิจไทยเนี่ยถ้าเราทำธุรกิจในประเทศเราจนเราอิ่มตัวเราเติบโตแล้วเราค่อนข้างจะแข็งแกร่งแล้วเนี่ยผมเชื่อเลยกันว่าผู้ประกอบการทุกคนก็จะมองตลาดต่างประเทศใช่ไหมครับคุณประภาสครับทีนี้การจะเข้าไปต่อสู้กับต่างประเทศเนี่ยเราต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวยังไงเราต้องดูจุดแข็งของเราดูยังไงบ้างครับคือก่อนพูดเรื่องตลาดต่างประเทศพูดในเมืองไทยนะถึงจะอิ่มตัวยังไงก็ตามผมคิดว่าพอโลกมันเริ่มเปลี่ยนพอเกิดอย่างที่เราทราบว่า AAC หรือ AAC จะเกิดขึ้นเนี่ยการที่อยู่ในที่เดียวแล้วทำเหมือนเดิมเนี่ยผมคิดว่ายังไงเริ่มคิดก็เริ่มจะมีปัญหาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นก็คงเข้ามาตลาดมันเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดคือต้องขยายแต่จะขยายในตลาดตัวเองหรือก็คือปกป้องครับไอ้ปก
ป้อง market share ตัวเองหรือจะขยายไปที่อื่นนี่พอขยายไปที่อื่นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดผมก็ฟังนะผู้รู้หลายท่านนะที่บอกคือต้องเริ่มต้นจากว่าเราไม่รู้อะไรอย่างผมเรียนย้ำนี่ว่าพอตลาดมันไม่ใช่เมืองไทยเนี่ยวิธีคิดก็ต้องไม่ใช่คิดแบบเมืองไทยแล้วสมมติคุณเข้าไปในอินโดนีเซียพรุ่งนี้เนี่ยคุณจะวิธีแบบเมืองไทยไปปึ้งว่าไปวางในอินโดนีเซียผมว่าผิดไม่ได้ผิดนะครับไม่มีใครถูกใครผิดแต่ไม่น่าจะเหมาะสมเพราะว่าพฤติกรรมพื้นฐานศาสนาวิถีชีวิตที่เขาเป็นอยู่กฎระเบียบข้อบังคับมาตรฐานภาษีอะไรต่างๆมันเปลี่ยนหมดเลยถูกไหมครับแค่สลากตาสินค้าอย่างเดียวนี่ก็โอ้โหคิดกันเป็นวันแล้วเพราะเนี่ยต้องเริ่มจากว่าเราไม่รู้อะไรแต่มาเริ่มต้นจากความไม่รู้เป็นข้อแรกเริ่มสนใจความหลากหลายที่แตกต่างไปจากตลาดที่เราเคยทำคือในบ้านของเราแสดงว่าก็สรุปจากเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็เริ่มจาก1ศึกษาข้อมูลนะเตรียมเนื้อเตรียมตัวในเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องฉลากเรื่องอะไรต่างๆนะครับจากนั้นก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นคือต้องรู้กฎหลักทั่วไปของเขาก่อนนะครับก่อนต้องคิดว่าเราจะไปสร้างความแตกต่างต้องรู้หลักทั่วไปก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ภาษาการไม่คอมไพล์กับตลาดไอ้หลักทั่วไปของเขาเนี่ยเราไปทำผิดมาตรฐานบางอย่างผมยกตัวอย่างนะครับสมมติยกตัวอย่างเล่นๆแล้วใครเข้ามาค้าขายในบ้านเราอันนี้คุณใส่สีผิดมาสักสีนึงเนี่ยคุณก็ลำบากแล้วจำได้แล้วสินค้าพวกนี้นะถ้าเกิดมันบางครั้งเนี่ยเกิดการผิดแทร็กเนี่ยมันคิดว่าจะไม่ได้กลับมาอีกเลยยกตัวอย่างนะไม่ได้บอกสีไหนต้องให้ถูกทางต้องมีคือต้องรู้ในรายละเอียดระดับหนึ่งเพราะว่าชาติอาเซียนโดยเฉพาะชาติอาเซียนเนี่ยนะครับความสนุกอยู่ตรงเรื่องของรายละเอียดดูเหมือนใกล้ๆกันทุกอย่างคล้ายๆหมดหน้าตาก็คล้ายๆกันไทยอินโดมาเลเซียแต่ว่าในรายละเอียดนี่แตกต่างกันค่อนข้างเยอะมีความ diversity มีความแตกต่างหลากหลายนะครับทีนี้ครับพี่ประภาสครับอยากจะเรียนถามพี่ประภาสเรื่องของแบรนด์สักหน่อยนะครับกูรูที่มาในรายการเราหลายๆท่านเนี่ยนะครับให้ความสำคัญในเรื่องแบรนด์เหลือเกินนะครับในมุมมองของพี่ประภาสครับมองว่าแบรนด์ไทยเนี่ยจะสู้กับแบรนด์นอกเนี่ยเราต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวยังไงครับคือไม่ว่าจะแบรนด์ใดๆก็ตามในนี้ผมว่าแบรนด์เนี่ยความหมายมันคือมันสะท้อนอะไรบางอย่างนะว่าคุณเป็นใครคุณคือ what is for me คือหมายถึงว่าผู้บริโภคเขาต้องรู้สึกว่าแบรนด์นี้มันให้อะไรเพราะนั้นผมว่าโดยหลักแล้วเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นจากการทำให้รู้จักการทำให้มีความเดี๋ยวเราเรียกว่าความน่าเชื่อถือหรือมีสตอรี่ที่จะประกอบเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยไทยเอสบ้านเราเนี่ยต้องการที่จะบุกตลาดต่างประเทศผมว่ามันก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขสองสามอย่างนี้มาเป็นที่รู้จักพอไหมเพราะระหว่างของที่เรารู้จักกับของที่เราไม่รู้จักโดยธรรมชาติคนเราก็ต้องเลือกอะไรที่ชัวร์ๆไว้ก่อนนะครับรู้จักแล้วเป็นยังไงรู้จักแล้วมีความแตกต่างไหมแตกต่างในมุมไหนมุมความน่าเชื่อถือความทันสมัยความคิดสร้างสรรค์มันมีไม่รู้กี่สิบแองเกิลที่จะเข้าแล้วเนี่ยพอเราพูดคำว่าแบรนด์จากเมืองไทยเราไม่พูด country of origin นะครับแต่เราพูดถึงการสร้างไม่ว่าจะเป็น A B C X Y Z หรือกขคขใดๆก็ตามเนี่ยคุณต้องมี story behind ครับนะภายใต้ story behind คือการทำให้คนรู้จักภายใต้ story นั้นๆผมว่าอันนี้จะเป็นจุดที่พอวางปึ้งไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยหรือเริ่มสร้างปุ๊บเนี่ยคุณจะมีจุดที่สร้างความน่าสนใจในตลาดนั้นๆภายใต้เงื่อนไขที่ผมเรียนคือหลักทั่วไปแล้วเราไม่บกพร่องแสดงว่าการสร้างแบรนด์เนี่ยต้องเป็นองค์รวมครับใช่มั้ยครับครับก็ต้องเริ่มจากการสร้างความรู้จักครับสร้างความรู้จักเสร็จก็หาความแตกต่างของตัวเราเองใช่ไหมฮะแล้วก็เข้าไปก็อาจารย์ลองคิดง่ายๆว่าวันนี้เราอยู่ในเมืองไทยเนี่ยสมัยก่อนเราก็รู้จักสินค้าไม่กี่ยี่ห้อแต่เดี๋ยวนี้เราเริ่มรู้จักสินค้ามากขึ้นถ้าเราใช้กระบวนการคิดแบบ reversal คิดย้อนสอนว่าเรารู้จักแบรนด์พวกนี้ได้ไงเรารู้จักเสื้อผ้ามูจิครับซึ่งไม่มีแบรนด์ไม่มีคิมิครับ no brand นะแต่ว่าก็คือภายใต้ความไม่มีแบรนด์คือมีแบรนด์แบรนด์แบบไม่มีแบรนด์มูจิแปลว่าไม่มีแบรนด์ถูกมั้ยฮะอันเนี้ยพวกนี้มันมีกลไกที่ถูกสร้างขึ้นมาภายใต้ความแตกต่างแล้วเขาก็ไม่ได้ทำผิดอะไรในบ้านเราเนี่ยเราอันเนี้ยพอเราคิดย้อนสอนนี้เนี่ยถ้าเราไปที่อื่นปุ๊บเนี่ยเราลองใช้กระบวนการคิดแบบนี้ว่าเราไปที่อย่างที่ผมเรียนอินโดนีเซียเนี่ยใครๆก็อยากไป300กว่าล้านแต่ไปด้วยกระบวนการไหนอย่างไรไปสร้างยังไงที่ทำให้เขารู้สึกว่าไม่ต้องเกี่ยวว่ามาจากไทยหรือมาจากจีนหรือมาจากแต่วางปึ้งจะเป็นกขคข XYZคนอินโดนีเซียจะรู้สึกกับแบรนด์นี้ยังไงครับน่าสนใจมากๆครับพี่ประภาสครับทีนี้ในเรื่องของนอกจากจะมีความแตกต่างแล้วเนี่ยคนไทยอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของ storytelling เรื่องของการสร้างเรื่องราวต่างๆครับคุณประภาสพอจะอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยได้ไหมครับว่าควรจะทำยังไงบ้างครับผมคิดว่าความจริงแล้วก็โดยวันนี้เนี่ยจะผมเชื่อว่าทุกคนเริ่มเข้าใจแล้วแต่เงื่อนไขแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมคิดว่าตอนอันนี้เป็นเรื่องของความร่วมมือกันในหลายๆด้านนะผมว่าสถาบันการศึกษาก็จะเป็นต้องให้ความรู้ภาครัฐก็จะเป็นต้องให้ความรู้หมายถึงว่าให้ความรู้คือให้ความรู้แล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับเช่นเรื่องขายภาษีอะไรต่างๆนานาแล้วก็ตัวแต่ที่สำคัญคือตัวผู้ประกอบการเองนะครับต้องสนใจจริงๆว่าเพราะสตอรี่มันมาจากไหนมันต้องมาจากตัวเจ้าของตัวเราเองจะไม่ใช่มาจากรัฐหรือไม่ได้มาจากสถาบันการศึกษาหรือไม่ได้มาจากองค์กรใดๆก็ตามตัวเองต้องเริ่มรู้ว่าเรายกตัวอย่างที่คนที่สร้างสตอรี่เราเวิร์กมากอย่างญี่ปุ่นผมคิดว่าแค่เขาบอกกันเล่นๆว่า
มีแป้งมีกระดาษห่อก็ขายได้เพราะผูกกันไปผูกกันมาอยู่เรื่อยๆถูกไหมหมายว่าเป็นเรื่องเป็นราวตลอดเวลาผมเพิ่งได้สบู่ภูเขาไฟอะไรมาบอกโอ้ใช้ดีมากคนเข้าคิวแย่งกันผมมาดูเฮ้ยมันก็สบู่บ้านเราหอมกว่าต้องเยอะอะไรเงี้ยคือมันมีสตอรี่มันสตอรี่ที่แข็งแรงเนี่ยมันต้องมาจากผู้ประกอบการสนใจว่าเอ้ยเราจะสร้างสตอรี่อะไรและสตอรี่นั้นๆจะต้องมีเราคงเข้าใจกันดีเขาว่า relevance กับกลุ่มเป้าหมายที่เราจะไปสอดคล้องกับวิถีปฏิบัติของเขาไม่ขัดต่อหลักศาสนาไม่นู่นไม่นี่พวกนี้คือกลไกที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสนใจแสดงว่าเราก็ต้องศึกษาประวัติของตัวเราเองจุดแข็งความแตกต่างของตัวเราแล้วก็สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายเราหรือเปล่าผมยกอย่างเงี้ยผมไปสิงคโปร์มาผมมีความรู้สึกว่าประเทศนี้เขาไม่ค่อยจะมีสตอรี่อะไรแต่เขาสร้างมาหมดเลยครับเราเพิ่งไปไอ้ตัวการ์เดนบายเดนครับบาร์เคนเบนไม่มีอะไรเลยมันรู้สร้างกันแต่มันมีสตอรี่เอานู่นทำนี่มันก็ดูน่าไปขึ้นมาทั้งนี่เป็นแมนเมดหมดเลยไม่ได้มีธรรมชาติแบบเราผมคิดว่าการสร้างสตอรี่ behind เนี่ยมันเป็นสิ่งที่วันนี้เนี่ยผู้ประกอบการต้องให้ความสนใจแล้วต้องครีเอทขึ้นมาให้ได้เพราะสินค้าเป็นของท่านน่ะไม่ของคนอื่นครับโอ้สุดท้ายวันนี้เราเวลาน้อยนะครับแต่คำถามสุดท้ายครับพี่ประภาสครับอยากให้พี่ประภาสฝากทิปส์หรือว่าแนวคิดสำหรับท่านผู้ชมครับในการที่จะดำเนินธุรกิจ SME ให้ประสบความสำเร็จครับก็มองแบบสายตาคนนอกนะคือก็เอาใจช่วยนะครับผมคิดว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่พอใจในความหมายถึงว่าในตลาดของตัวเองระดับนึงแล้วก็มีความสุขแล้วก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะแต่ผมคิดว่าพอโลกมันเปลี่ยนไปปุ๊บเนี่ยถึงเราไม่อยากจะลุกลานใครแต่ก็ต้องมีคนมาชิงเพราะว่าตลาดมันกลายเป็นตลาดเดียวกันหมดแล้วเราอาจจะโดนแย่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าป้องกันไม่ให้เราโดนแย่งเนี่ยเราก็ต้องมีความแข็งแกร่งพอที่1ที่จะ protect ตัวเองได้วิธีการ protect ตัวเองได้คือการบุกไปข้างหน้าเพื่อทำให้ตลาดเราใหญ่ขึ้นนี่พอเราจะบุกไปข้างหน้าเนี่ยไม่ว่าจะบุกในตลาดของตัวเองหรือจะบุกไปตลาดที่อื่นผมคิดว่าก็ต้องเริ่มคิดตั้งแต่จริงอาจจะต้องเริ่มคิดมาตั้งสัก 4-5 ปีแล้วก็ได้นะครับว่าเราจะบุกไปด้วยอะไรขยายแบบไหนในประเทศอาจจะเป็นอย่างนึงต่างประเทศอาจเป็นอย่างนึงก็ได้นะหรืออาจจะเป็นคนละแบรนด์ก็ได้แบรนด์เดียวกันก็ได้คือมีวิธีคิดได้หลากหลาย2เรามีความเข้าใจใน อย่างที่ผมเรียนในรายละเอียดของตลาดที่มันเปลี่ยนไปที่ไม่ใช่เมืองไทยมากน้อยแค่ไหนผมไปเวียดนามมาเนี่ยไปมาในเส้นทางที่เราเรียกเส้นทางอาเการ้านอาหารในเวียดนามเนี่ยใช้พนักงานที่พูดภาษาไทยได้หมดเลยผมก็ถามเขาว่าทำไมพวกเขาบอกคนที่มาอนาคตเนี่ยอีก 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นคนไทยทั้งนั้นเลยเพราะเขาถ้าเขาพูดไทยไม่ได้เขาจะหากินกับคนแบบนี้ได้ยังไงเราเขาใช้นักศึกษาที่มาเรียนทางฝั่งอีสานเราเนี่ยเราก็กลับไปพูดได้2ภาษาแล้วคือไม่จำเป็นต้องอังกฤษอย่างเดียวนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราเริ่มสนใจภาษาบาฮาซามาเลเซียอินโดนีเซียตลาดก็ใหญ่ขึ้นนั้นเป็นอันนี้เป็นเงื่อนไขในเชิงรายละเอียดที่ผมคิดว่าถ้าเรามีความรู้มากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะมีความได้เปรียบมากขึ้นเท่านั้นแต่สุดท้ายต้องอย่าลืมว่าพอเปลี่ยนสถานที่ปุ๊บเนี่ยหลักการเงื่อนไขกฎหมายภาษีไอ้พวกนี้เป็นเบสิกมากๆแต่เป็นเบสิกที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจทั้งสิ้นมันพอเปลี่ยนสถานที่ปุ๊บเนี่ยเราต้องมีความแม่นยำในรายละเอียดพวกนี้พอสมควรครับผมสรุปแนวคิดที่ได้จากพี่ประภาสในวันนี้นะครับพี่ประภาสกรุณาแนะนำเราในเรื่องของการที่จะดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยแน่นอนว่าจำเป็นจะต้องศึกษาข้อมูลรวมถึงนำกลยุทธ์ทางด้านการบริหารธุรกิจต่างๆเข้าไปใช้ใช่ไหมครับถึงจะสามารถต่อสู้ทั้งตลาดในประเทศแล้วก็ตลาดต่างประเทศได้แล้วก็พี่ประภาสกรุณาฝากพวกเราอีกนะครับว่าการป้องกันตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าป้องกันอยู่กับที่อาจจะรุกไปข้างหน้าทั้งตลาดในประเทศเราตลาดต่างประเทศก็ได้ครับวันนี้เราได้แง่คิดดีๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับหวังว่าคราวหน้าเราคงจะมีโอกาสได้เรียนเชิญพี่ประภาสอีกนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆที่มาร่วมรายการของเราครับสวัสดีครับขอบคุณเจ้าเดือนครับเป็นยังไงบ้างครับรายการของเราในวันนี้ครบถ้วนทุกกลยุทธ์ทางธุรกิจทีเดียวนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายการ DPU กูรูธุรกิจของเราในวันนี้จะสร้างแรงบันดาลใจและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการจะเป็นผู้ประกอบการ SME และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในรายการของเราในทุกวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.และออกอากาศซ้ำอีกครั้งเวลา 23:00 น.ถึง 24:00 น.ทางช่อง True Vision 25 Smart SME Channel วันนี้กูรูทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีครับสัปดาห์หน้า DPU กูรูธุรกิจจะพาคุณไปเจาะลึกวงการธุรกิจผลิตสื่อติดตาม DPU กูรูธุรกิจได้ทุกวันศุกร์เวลา 11:00 น.ทาง Smart SME True Vision 25